โอ้ ใส่พอดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เสาร์วันจันทร์ที่7ตุลาคม2567ครับยามรอบยามรอบป่าปังลั่นพยายามปะไหลครับไปรุ่นว่าปะไหลจะมีติดป่ะมีทั้งหมด6หลังครับนะรุ่นหลังแรกกันครับหลังแรกก็จะมานประมาณคือบ่คือน้อยเนาะนะครับนี่ครับหลังแรกวิธีดักครับคือบ่ล่ะเต็มแต้มบ่เอารุ่นครับรุ่นมันประมาณไหนเนาะนิ่งๆแบบนี้คือประมาณนะครับนิ่งๆแบบนี้บ่ถือว่าโอ้เป็นยังวะหลังแรกประมาณแล้วเนี่ยหลังที่สองกันต่อครับรุ่นหลังที่สองทางน้ำไหลนี่คือบริเวณโอ้ถ้าบ่ติดนี่ก็โอ้บ่ผ่านนะครับถ้าบ่ติดเนี่ยนี่ผมเฮ็ดทางเขาเนาะก็น่าจะเขานะประมาณเอารุ่นครับหลังที่สองเนี่ยมีบ่ล่ะนี่โอ้ยมีแต้มครับมีแต้มเห็นหางแล้วนี่เมื่อกี้เห็นหางนี่แต่ว่าตัวน้อยครับเนี่ยตัวน้อยครับแบบนี้โอ้แต้มน้อยแต้มบ่ใหญ่แต้มบ่ใหญ่ครับรุ่นหลัง3ครับหลัง2เมื่อกี้นี่แต้มนิดหน่อยนึงโอ้ยได้ปล่อยครับพอนี้ก้อยนี่คือตัวใหญ่คือบ่เข้าว่ะฮะรุ่นหลัง3ครับโอ้ยใส่บ่เปลี่ยนบ่บ่มีแต้มกับหลังเนี่ยบ่มีแต้มบ่หมานบ่หมานมา มาลุ้นกันต่อหลังที่4ครับลุ้นกันต่อหลังที่4คือบ่คือเนาะหลังนี่เนาะมีแต้มให้บ่เนาะเมนเอียนบ่วะขับค่ายขับค่ายครับนี่คือว่าอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้มีครับนี่มีแต้มที่ว่าแต้มไม่หรอวะดักมา4หลังครับหลัง4เพิ่งสิมีแต้มรุ่นครับรุ่นแต้มใหญ่บ่แต่ว่าคิดว่าใส่ผู้ดีได้มั้ยโอ้ใส่ผู้ดีครับมันหมานครับผ่านมา4หลังครับได้1แต้มครับเหลืออีก2หลังสุดท้ายครับบางลั่นห้องไป2หลังสุดท้ายนี่ครับนี่หลังที่5ครับคือบ่คือหลังคือบ่คือมันบ่มันรุ่นครับรุ่นแต้มใหญ่นี่เด้อจักตัวเด้อเออเงียบครับเดี๋ยวบ่มานแบบนี้ไม่มานครับโอ้บ่มานหลังนี้เป็นหลังที่6ครับ
หลังสุดท้ายแล้วคือบ่น้อหลังนี่เนาะแต่เก่าติดดีครับหลังเฮ้ยดักประจําก็ติดประจําหลังอยู่นี่จุดตําแหน่งนี่คือบ่หลังนี่เนาะให้มันมันเด้อหลังสุดท้ายแล้วโอ้บ่มีครับได้ตัวเดียวมื้อนี้ได้ตัวเดียวสรุปผลงานครับดักปลาไหลมื้อนี้ได้แต้มเดียวได้1แต้มเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันมั้ยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย